สภาพฝนฟ้าตั้งเค้าอย่างนี้เกือบทุกวันฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังหัวใจหลักคะแนนป้องกันน้ำจะเป็นอย่างไรวันนี้ตาม Nation Bird Eye View กับภารกิจเฝ้าระวังได้เลยค่ะวันนี้หอบังคับเราบินสูงไม่ได้นะคะเนื่องจากเราอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเราจึงทำความสูงได้เพียง100-150 เมตรเท่านั้นแต่เราแก้ปัญหาโดยการใช้เลนมุมกว้าง14 มิลเพื่อที่จะได้เห็นภาพนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดรอบนิคมอุตสาหกรรมเราจะเห็นน้ำมาจาก2 ทิศทางทางที่1คือทิศเหนือมาจากรังสิตมีนบุรีและร่มเกล้าส่วนทิศตะวันออกมาจาก8 ริ้วหนองจอกดังนั้นถ้านิคมอุตสาหกรรมและระบบป้องกันน้ำผิดพลาดน้ำก็จะจู่โจมทะลักเข้าสู่กรุงเทพที่สำคัญสนามบินสุวรรณภูมิและบ้านจัดสรรก็ไม่รอดนะคะการยืนยันของชาวบ้านเยนวิลล่านายประสิทธิ์กลางพิมายบอกว่าตอนนี้น้ำในคลองกอไผ่ได้ทะลักเข้าสู่หมู่บ้านเยนวิลล่าแล้วความสูงอยู่ที่ประมาณ60 เซนติเมตรและที่สำคัญในขณะนี้วัดทิพาวาสและโรงเรียนวัดทิพาวาสก็ได้จมน้ำแล้วค่ะส่วนตัวนิคมอุตสาหกรรมราชกระบังนะคะก็ได้มีการใช้แมคโครขุดดินทำแนวกันดินรอบนอกของตัวนิคมความสูงประมาณ2 เมตรและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทุกโรงงานส่วนใหญ่จะก่ออิฐบล็อกกั้นแนวกันน้ำความสูงประมาณ1.50 เมตรแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำคอยระบายน้ำออกจากโรงงานพร้อมกันนี้ยังมีการตั้งเวรยามเพื่อป้องกันระวังภัยน้ำตลอด24 ชั่วโมงนิชาจาวัฒนา Nation Bird Eye View รายงาน